สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับ Puffin House Review นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเก้าอี้ของ Coleman นะครับตัวนี้ชื่อว่า Compact Folding นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็น Coleman Japan นะครับผมก็เป็นเก้าอี้พับเล็กๆที่พกพาสะดวกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเก้าอี้ Coleman ตัว Folding Chair ตัวนี้นะครับก็เป็นผลิตจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับตัวน้ำหนักของตัววัสดุเนี่ยจะอยู่ที่ 2.1 โลเท่านั้นนะครับผมเป็นเก้าอี้ทรงเตี้ยแบบว่ามินิมอลนั่งแคมปิ้งแล้วสบายๆนะครับนั่งแล้วก็ยืดขาไปได้นะครับผมแล้วก็ตรงที่ด้ามจับเนี่ยก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้ลายไม้สีอ่อนๆสวยมากนะครับเข้ากับสไตล์พวกป่าๆได้ดีนะครับผมตัวสีเนี่ยมีให้เลือกกันได้ถึง3สีนะครับก็จะมีผ้าเป็นสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเทานั่นเองนะครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เป็น Coleman J8 นะครับผมก็จะมีเข้ามาไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสวยแล้วก็ใช้งานได้คงทนนะครับตัวโหลด capacity ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่80กิโลกรัมนะครับผมแต่ว่าจริงผมว่าจริงๆแล้วอาจจะนั่งคนที่นั่งเนี่ยอาจจะนั่งได้ถึงน้ำหนัก90กว่าๆจนถึง100เลยทีเดียวนะครับผมตัววัสดุผ้าเนี่ยเป็นตัวผ้าแคนวาสนะครับก็จะทำให้สามารถรับน้ำหนักได้เยอะนะครับแล้วตัวผ้าเองก็แข็งแรงทนทานมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมบวกกับว่าตัวผ้านั้นสามารถระบายอากาศได้ด้วยเวลานั่งไปเนี่ยก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมเป็นไงบ้างครับกับตัว Coleman Japan Folding Chair นะครับตัวนี้ก็เป็นเก้าอี้เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเอาไว้ใช้นะครับผมน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวสายคาแคมป์ต้องไม่พลาดเลยนะครับผมถ้าชอบและถูกใจนะครับสามารถมาลองดูได้ที่ร้าน The Puffin House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ